แบ่งตัวละครนะครับไม่ได้หนีนะไม่หนีโอ้ยเอ็มบอกจริงสี่ตัวละครนะผมจะแบบนี้แหละให้กับเพื่อนที่เอาไว้ก่อนเห็นว่าด่าข้างหน้าเป็นมาเที่ยวต่อกันนะครับเราจะไปขยายถ้าตัวละครถ้าไหนพันแหลกก็ขออภัยนะครับเอาเป็นว่าผมจะไปเล่นแมปนี้ในสตอรี่กันเลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้ในสตอรี่แล้วไปดูเป็นแนวสตอรี่จะเป็นไงก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าลองเข้าลองย้ายเซิร์ฟเข้ามาแต่ละเซิร์ฟแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยทำให้ผมปล่อยเพื่อนตอนนี้กำลังวิ่งหนีอยู่รู้ว่าเป็นหมุดอะไรหมุดนี้คือหมุดที่อันตรายที่สุดนะครับไปOh, my God.
ุดเลยการโอนทำลายลูกให้ฟังฉันว่าแล้วช่วงตอนที่ช่วงไวรัสระบาดออกมาฉันว่าแล้วการที่ตอนการออกมาข้างนอกตอนที่ไวรัสระบาดมันไม่ใช่อะไรเรื่องดีเลยตาจะแตกหมดตัวเลยมันแฮกเนี่ยแล้วก็
จ๊ะมันหนีไปได้ใช่พวกแฮกถ้าคุณเจอคนแบบนี้ก็ขอให้คุณแบบส่งเขาไว้กับแบบนี้สิเอ้ยจะติดถึงแล้วมันจะร้อยผมมีโอกาสที่ตายไม่ตายก็เลยถ้าเจอคนโกงแบบเนี่ยเช่นน่ะต้องโม้ให้เราไปที่นั่นคือจะบอกเลยนะครับว่าใครที่แบบเชื่อเนี่ยโกงแบบนี้ให้ไอ้นั่นเลยนะครับให้ไปฟ้องผู้พัฒนาเกมเลยนั่นนะครับอย่างนึงนะผมฟ้องเขาไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละนั่นไงมันจะทำทุกอย่างสำเร็จแล้วอีกอย่างนะถ้ามันแฮกเอาของได้มันก็แบบตายได้200บอกเลยนะครับว่าผมเก่งมากก็สนุกมันไม่ต้องสำหรับใครที่ชอบI am going to kill you. I plan to kill you again. คราวนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องจัดการพวกนี้ออกไปจากสายตาของพิกกี้นะครับผมคือผมต้องลบล้างไม่ให้ใครติดเชื้อในส่วนสนุกนี้ง่ายๆเลยผมต้องฆ่าทุกๆคนที่จะพยายามจะหยุดพิกกี้เพราะว่าตอนนี้ผมเป็นทีมของมิสเตอร์เพียนอะไรประมาณนั้นเลยแล้วตอนนี้ผมจะทำการทำตามสิ่งที่มิสเตอร์เพียนต้องการร้อนตามมันไปดีกว่าเดี๋ยวจะบอกนะครับผมตอนนี้ถ้าผมยังไม่ได้ของนะครับมิสก็ยังจะไม่รีเซ็ตเกิดมาจริงๆผมก็แบบเป็นทีมดีดีกว่าเพราะว่าไม่ยังไงมีผมรีเซ็ตเกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้ผมจะลบล้างทุกๆคนที่ทำลายกับเมสเตอร์พีมาตั้งนานนะครับยังไงก็คือผมจะทำลายมาให้เมสเตอร์พีนั้นสุดนี้ใครมาแล้วไปจริงๆมิสเตอร์พีนี่ก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันเนาะกลัวอะไรๆคนก็คงคิดว่ามิสเตอร์พีเป็นตัวดีเนาะจริงๆมิสเตอร์พีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับที่ผมก็จะขายความRun!